ส่วนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในวันนี้ค่ะหลังจากที่ผู้นำของเกาหลีเหนือได้มีการสั่งให้ทางกองทัพยิงทดสอบขีปนาวุธอีกถึง2ลูกแล้วก็ไปตกยังทะเลตะวันออกซึ่งเกาหลีใต้ได้มีการออกมาประณามการยั่วยุในครั้งนี้และนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ2วันที่ทางการเกาหลีเหนือได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธโดยคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ขอประณามอย่างรุนแรงที่เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสิใกล้ถึง2ลูกโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุครั้งสำคัญโดยเกาหลีเหนือเนี่ยได้ยิงทดสอบขีปนาวุธ2ลูกจากเมืองทางชายฝั่งด้านตะวันตกที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ถือเป็นการกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงทั้งบนคาบสมุทรเกาหลีและก็ประชาคมระหว่างประเทศละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพร้อมขอให้เกาหลีเหนือยุติพฤติกรรมยั่วยุเช่นนี้ทันทีโดยทางกองทัพของเกาหลีใต้ค่ะจะมีการยกระดับความพร้อมของทุกเหล่าทัพให้อยู่ในระดับสูงทั้งประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับบรรดาพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐและเกาหลีใต้พร้อมจะตอบโต้ทันทีถ้าเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้ก่อนแต่ว่าสื่อทางการเกาหลีเหนือได้แจ้งว่าเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธ2ลูกจากเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องไปยังเป้าหมายที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพเกาหลีเหนือได้ซ้อมยิงขีปนาวุธฮาวา215ซึ่งเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องขนาด600มิลลิเมตรได้ทำการยิงขีปนาวุธนั่นหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีและก็มีศักยภาพที่จะทำให้สนามบินของศัตรูเป็นอัมพาตได้ขณะที่ญี่ปุ่นค่ะได้มีการรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถี2ลูกเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธ2ลูกสามารถขึ้นถึงระดับความสูงประมาณ100กิโลเมตรและก็50กิโลเมตรจากนั้นบินไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล350กิโลเมตรและ400กิโลเมตรก่อนจะตกในทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นขณะเดียวกันไม่มีรายงานเครื่องบินหรือว่าเรือได้รับความเสียหายจากขีปนาวุธทั้ง2ลูกนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์เปิดเผยว่าความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นทวีรุนแรงมากขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐก็เตรียมซ้อมรบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจำลองการซ้อมรบทางนิวเคลียร์ซึ่งเป็นการซ้อมรบบนโต๊ะที่อาคารเพนทากอนที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว22กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์เกาหลีเหนือใช้อาวุธนิวเคลียร์และทางการพันธมิตรของเกาหลีใต้จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือขณะที่การซ้อมรบร่วมประจำปี Freedom Shield ระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งก็ทำให้เกาหลีเหนือตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ